คลิปนี้จะทำให้คุณตัดใจเลือกทำเลสิกได้ง่ายที่สุดภายใน1นาทีอย่าเพิ่งทำเลสิกเด็ดขาดถ้ายังดูคลิปนี้ไม่จบการเลเซอร์แก้ปัญหาสายตาทำโดยการยิงเลเซอร์เข้าไปที่กระจกตาเพื่อทำให้กระจกตามีความคงที่เหมาะสมและทำให้เราเห็นชัดได้ดีขึ้นปกติวิธีทำมี2ขั้นตอนคือ1เปิดกระจกตาชั้นนอกและ2เลเซอร์ปรับความคงกระจกตาชั้นในที่เห็นว่าเลสิกมีหลายประเภทมากเลือกไม่ถูกเนี่ยเพราะว่าขั้นตอนที่1การเปิดกระจกตานั้นแตกต่างกันออกไปถ้าเราใช้ใบมีดเปิดกระจกตาชั้นนอกจะเรียกว่า SBK ข้อดีคือมีราคาที่ย่อมเยาแต่ว่ากระจกตาต้องหนาหน่อยถึงจะใช้ใบมีดได้ถ้าใช้เลเซอร์ในการเปิดกระจกตาชั้นนอกเราจะเรียกว่าเฟมโตเลสเพราะใช้เฟมโตเซคเคิลเลเซอร์ในการเปิดนั่นเองวิธีการเปิดกระจกตาแบบนี้ก็จะแม่นยำกว่าแต่ถ้าใครกระจกตาบางมากไม่สามารถใช้เลเซอร์หรือใช้ใบมีดในการเปิดกระจกตาชั้นนอกได้ก็จะมีวิธี Trans PRK มารองรับซึ่งวิธีนี้จะไม่ได้เปิดกระจกตาชั้นนอกแต่ว่าจะลอกกระจกตาชั้นนอกออกไปเลยวิธีนี้ก็จะไม่ค่อยเปลืองเนื้อกระจกตาแต่ว่าจะพักฟื้นนานหน่อยซึ่งวิธีที่กล่าวมาก็จะเป็นการเปิดกระจกตาชั้นนอกทั้งหมดซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงเรื่องการดูแลตัวเองไม่ดีก็อาจจะทำให้ติดเชื้อหรือว่าเป็นแผลต่อได้ดังนั้นก็มีอีกวิธีหนึ่งที่แก้ปัญหาได้คือ Relax Smart Sight นั่นเองตัวนี้จะไม่ได้ทำการเปิดหรือว่าลอกกระจกตาออกแต่จะเป็นการยิงเลเซอร์เข้าไปที่กระจกตาเป็นรูเล็กๆเท่านั้นเองและจะยิงเลเซอร์ผ่านกระจกตาชั้นนอกเข้าไปปรับค่าสายตาในกระจกตาชั้นในได้เลยวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีที่แผลเล็กที่สุดแล้วก็พักฟื้นไวมากที่สุดพอเห็นความต่างของเลสิกประเภทต่างๆแล้วใช่ไหมคะถ้าใครยังปวดหัววุ่นวายอยู่ว่าจะเลือกแบบไหนดีอันนี้ไม่ต้องเก็บไปคิดเลยค่ะง่ายที่สุดคือมาให้จักษุแพทย์ตรวจสายตาอย่างละเอียดให้เพื่อเลือกเลสิกที่เหมาะกับคุณมากที่สุดที่ HD มอลล์ตอนนี้มีโปรเลสิกทุกประเภทที่รองรับสายตาคุณได้แถมจองตอนนี้นัดประเมินสายตากับแพทย์ฟรีไม่ต้องสงสัยอยู่คนเดียวทักแอดมินมาจองคิวได้เลยค่ะ